ว่าแล้วว่าพี่ป่านต้องเย่วันนี้ก็เป็นมานอนโรงแรมกันอีกแล้วใช่ครับเดี๋ยวนี้เรามาสายโรงแรมแล้วเนาะซื้อแพ็กเกจโรงแรมมานอนถูกๆอ่ะไม่แพงมากหรอวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมิลเลนเนียมฮิลตันจะบอกว่ามิลเลนเนียมฮิลตันพัทยามิลเลนเนียมฮิลตันโฮเทลนะก็อยู่แถวติดกับไอคอนสยามเลยห้องพักก็จะเป็นยังไงก็ใหญ่นะใช่เท่าไหร่พี่ปันเราจองเป็นแพ็กเกจมา 3,200 ใช่ก็จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยามีวอลเชอร์แถมด้วยวอลเชอร์ดินเนอร์เช้าแล้วก็เย็นใช่มีเบรคฟาสต์ด้วยแล้วมีดินเนอร์ด้วยแล้วก็มีชานมแถมที่นี่เบรคฟาสต์แล้วก็ดินเนอร์เขาจะเป็นยังไงเพราะเรายังไม่เคยกินดินเนอร์เลยเนาะใช่ครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าดินเนอร์มันจะเหมือนตอนเช้าไหมหรือมันจะเป็นยังไงเผื่อคนหลายๆคนที่ยังไม่เคยแบบมือดินเนอร์เนาะก็สำคัญเหมือนกันก็คือแบบปิดจบที่โรงแรมเลยไม่ต้องไปที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูแว๊บแว๊บแว๊บที่นี่ฟาซิลิตี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างสระว่ายน้ำมีอะไรบ้างอย่างแรกมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีอยู่แล้วมีปุ้ยแต่ฟิตเนสเราคงไม่ไปดูหรอกเราคงดูแค่สระว่ายน้ำกับรูฟท็อปละกันเดี๋ยวเราจะไปดูรูฟท็อปว่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ไปเที่ยววัดอรุณไปเที่ยวไอคอนสยามก็คือทัวร์ริมน้ำทัวร์ห้องก่อนว่าเป็นยังไงถ้าเรือธงฟ้าดีมากมันเป็นเหมือน BTS เลยแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเราสามารถทัวร์ไปได้ตามริมล่องแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ได้อยู่ที่ไอคอนสยามนะก็เราจะไปวัดอรุณก็1 2 3 4 4สถานีซึ่งมันเร็วมากมันเหมือน BTS คืออยากให้ทุกคนมาลองนั่งดูมันเป็นอะไรที่แบบแปลกตาแล้วก็แบบสวยอ่ะวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยามาถ่ายรูปได้ครับจะไปปากคลองตลาดไปท่ามหาราชไปวัดพระแก้วก็ไปได้หมดเลยนะฮะมาลองดูถ้าเลือกรถไฟราคาอาจจะแอบแพงไปนิดนึงแต่ว่าค่อนข้างเร็วกว่าแท็กซี่แน่นอนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้จากไอคอนสยามไปวัดอรุณก็อยู่ที่คนละ30บาทนะครับ Lighting here please stand by at the exit เหมือนอยู่บนสปีดโบ๊ทเหมือนกันเนาะเหมือนเราจับเรือบีเบอร์นั่งข้ามไปที่เกาะกงเหรอไม่รู้กำลังดูว่าผมร่วงหรือปลิวไปแค่ไหนลมแรงมากแต่เพื่อนเราวันนี้ไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนเลยนี่เรากำลังจะแรงนิดนึงลอดใต้สะพานด้วยพี่ฟ้าพุทธเหรอว้าใช่สะพานพุทธสะพานพุทธอยู่ข้างหน้าเป็นไงพี่บ้านประสบการณ์เราดูภาพสวยเห็นสวัสดิ์เห็นสวัสดิ์พูดอยู่ข้างหลังด้วยโอเคมั้ยโอเคโอเคเลยเนาะเรานานๆจะได้มาขึ้นเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถึงไม่ขึ้นอยู่แล้วนี่ไงวัดอรุณเห็นละก็ใกล้จะถึงแล้ววัดอรุณก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงช่วงได้ถ่ายรูปกันนู่นนี่นั่นเนาะได้ดูวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะอยู่เหมือนสมควรแล้วก็ที่สำคัญไม่ร้อนใช่ลมตึงตลอดอันนี้เหมือนตอนที่เรามากินข้าวกันปะแถวนี้ใช่โน่นเรากินตรงโน้นโอเคมั้ยสวยมากคนเป็นไงดีหมายถึงว่าคนยังไม่เยอะคนยังไม่เยอะก็เป็นวิวประมาณนี้เนาะสวยๆเล่นน้ำเสร็จแล้วเร็วมากไม่ได้เล่นพี่ก็ถ่ายรูปก็เอาคือคนน้อยนะคนน้อยแต่ก็เริ่มมากันแล้วเวลานี้เป็นเวลาประมาณบ่ายๆเนาะจริงๆมันแอบเหมือนฝนจะตกด้วยแหละคนก็เลยไม่น่ามากันมั้งแต่ครอบครัวมากันเยอะใช่สระว่ายน้ำก็ใหญ่แต่ก็ก็ยังไม่ได้ถึงที่สุดก็ยังไม่ได้ถึงที่สุดที่ว่าแบบว้าวอะไรขนาดนั้นเนาะก็แต่ถ่ายรูปก็ได้ประมาณนึงเนาะเห็นวิวไอคอนสยามด้วยเห็นวิวตึกมหานครด้วยโอเคประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูแอคทิวิตี้ต่อไปก็คือดินเนอร์กันนะฮะมาก็กำลังจะขึ้นไปที่ชั้น31แล้วนะฮะรูฟท็อปของ Tree City Millennium Hotel Bangkok
นี่คือเต้นโฮเทลของแบงคอกนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้อยู่ชั้น31แล้วก็สั่งอาหารแล้วของเราก็คือดินเนอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารจะเป็นยังไงก็ได้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเขาบอกว่าตอนกลางคืนสวยมากและมุมนี้คือมุมที่แบบเป็นขอบโค้งเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาดูนะครับอาหารของเราเส้นสเต็กก็อันนี้จะเป็นหมูสเต็กแล้วก็เป็นแซนด์วิชเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเดสเซอร์แล้วก็น้ำของพี่ป่านก็จะเป็นฮันนี่มูนเนอร์สถูกต้องครับเพราะว่าเป็นไฟร์อุ้ยข้าวสีชุดอะไรอย่างกินก่อนแล้วก็ถ่ายรูปกันนะฮะอุ้ยมุมนี้สวยนะบายอบเขาเป็นว่ารูฟท็อปก็ประมาณนี้เนอะเห็นวิวสวยๆเยอะแยะมากมายแล้วก็จะถ่ายตอนรูปตอนนี้มันมีถึงกี่โมงมันมีถึงกี่โมงถึงสี่ทุ่มก็ใครมาฮันนีมูนมาวาเลนไทน์หรือจะมาแบบดูพระอาทิตย์ตกดินก็ที่นี่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเหมือน360องศาเลยเนาะเห็นรอบๆเลยประมาณนี้ฮะไม่ให้ชนแก้วมาก็วันนี้จบเพียงแค่นี้แล้วกันเอาเป็นว่าก็มีวิวให้ถ่ายรูปได้เยอะตอนกลางคืนก็ขึ้นไปถ่ายได้แต่เราก็จะอินเสิร์ตแล้วก็เมื่อกี้อาหารถึงแม้จะพอชั่นมันจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่อร่อยแซนด์วิชเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยมากอร่อยมากโอเคก็เดี๋ยววันนี้นอนกันเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นไอคอนสยามกันนิดหน่อยแล้วก็กลับมานอนแล้วก็พรุ่งนี้ตื่น 9:00 นเพื่อไปเบรคฟาสต์กันตอนเช้านะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเบรคฟาสต์ห้องแอร์เย็นสบายมากเลยต้องนอนหลับสบายแน่เลยโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายมาแต่เช้าเลยครับวันนี้เราจะไปทานเบรคฟาสต์กันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเบรคฟาสต์จะเป็นยังไงไลฟ์นี้เลยจับแล้วฮะก็ที่สุดสำหรับทริปโรงแรมเมเรเนียมฮิลตันแบงคอกนะฮะโอเคมั้ยโอเคแต่เราพักแค่คืนเดียวเองอ่ะมันน้อยไปหน่อยอ่ะถ้าอยากให้ทุกคนมาพัก2คืนน่าจะกำลังดีนะฮะเซอร์วิสดีเบรคฟาสต์อาหารอร่อยอาหารอร่อยและไลน์บุฟเฟ่เยอะอาหารอร่อยอาหารอร่อยข้าวผัดกุนเชียงอร่อยที่สุดใช่จริงๆข้าวผัดกุนเชียง2จานข้าวผัดกุนเชียงจริงๆเบคอนก็ดีนะไม่เลี่ยนด้วยก็ยังไงใครที่ชื่นชอบก็มาได้คืนที่นี่ไม่แพงนะฮะอยู่ในใจกลางกรุงเทพนี่เองอยู่ข้างๆไอคอนสยามเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่จุดเด่นก็คือติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ถามว่าสระว่ายน้ำเป็นยังไงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยประมาณนี้นะฮะมาเที่ยวกันได้บ๊ายบาย